ทราบกันดีนะคะว่าหนุ่มเจมจีค่ะไปเรียนร้องเรียนเต้นเพิ่มเติมที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะวันนี้ค่ะเราเลยมีภาพบรรยากาศนะคะของการที่หนุ่มเจมไปเดินแฟชั่นโชว์ครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะในงานโตเกียวเกิร์ลคอลเลกชัน2015นะคะเรียกว่าเป็นงานแฟชั่นโชว์ยิ่งใหญ่ประจำปีของโตเกียวเลยค่ะหนุ่มเจมนี่ใส่ชุดสูทสีน้ำเงินนะคะของดีไซเนอร์ชื่อดังของประเทศญี่ปุ่นค่ะทาคาชิยาสึโกะนะคะคนนี้เคยออกแบบเสื้อผ้าให้กับเดวิดโบวีนักร้องชื่อดังระดับโลกมาแล้วไปติดตามกับคุณโสภิดาสุขันโทเลยค่ะเป็นสุดยอดงานเดินแบบประจำปีของโตเกียวประเทศญี่ปุ่นสำหรับงานโตเกียวเกิร์ลคอลเลกชันนะคะที่งานนี้รวมในแบบนางแบบกว่า100ชีวิตไว้บนเวทีหนึ่งในนั้นก็มีนักแสดงไทยเจมส์จิรายุมาร่วมเดินแบบในครั้งนี้ค่ะงานนี้เจมส์จิรายุได้รับความสนใจจากสื่อของประเทศญี่ปุ่นจากหลากหลายสำนักมาสัมภาษณ์ถึงการเป็นตัวแทนคนไทยร่วมเดินแบบในครั้งนี้ทั้งในเรื่องของมุมมองแฟชั่นของเจมส์การมาใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นซึ่งหนึ่งในนั้นมีเดจิโร่เอนามิผู้ประกาศข่าวจากฟูจิทีวีทูตพิเศษการท่องเที่ยวญี่ปุ่นประจำประเทศไทยมาร่วมสัมภาษณ์ด้วยนอกจากนี้ยังได้พบกับนางแบบในแบบชั้นนำคนดังในสาขาบันเทิงและแฟชั่นที่ประเทศญี่ปุ่นมากมายก่อนจะร่วมเดินแบบบนเวทีโตเกียวเกิร์ลคอลเลกชัน2015ภายในโยโยกิเนชั่นแนลสเตเดียมที่จุผู้ชมกว่า 32,000 คนปรากฏตัวในชุดสูทสีน้ำเงินที่ได้สไตลิสต์คนดังทาคาฮาชิยาสึโกะที่เคยออกแบบเสื้อผ้าให้ศิลปินดังอย่างเดวิดโบวีมาดูแลเสื้อผ้าให้เจมในครั้งนี้ค่ะตอนก่อนที่จะออกไปเนี่ยครับก็ตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่านี่เป็นเวทีใหญ่ครั้งแรกที่มาเดินต่างประเทศครับเพราะว่านี่เป็นโตเกียวเกิร์ลคอลเลกชันด้วยซึ่งเป็นเวทีที่ใหญ่มากๆของญี่ปุ่นเลยอีกอันหนึ่งก็ว่าได้ครับแล้วพอก่อนออกไปเนี่ยผมก็ใจตุ้มต่อมๆว่าเอ๊ะเราจะแบบไปพูดให้เขารู้เรื่องไหมแล้วคนจะรู้จักเราไหมแล้วเขาจะให้การตอบรับเรายังไงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอเดินออกไปแล้วเนี่ยทุกคนก็ยิ้มให้โบกมือให้มีเสียงกรี๊ดเล็กน้อยด้วยผมก็อุ่นใจขึ้นเยอะเลยครับประสบการณ์ที่มันได้มากกว่างานข้างหน้าที่ผมเดินนะครับมันเป็นงานข้างหลังที่ทุกคนเป็นทีมงานทุกคนทุ่มเทตั้งใจเรียกว่าอดหลับอดนอนกันเลยนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาดีใจครับที่ได้มีโอกาสดีๆที่วันนี้ผมมาอยู่ที่นี่แล้วก็เดี๋ยวจะมีสิ่งดีๆต่อไปครับสำหรับงานโตเกียวเกิร์ลคอลเลกชันเตรียมจะมาจัดที่เมืองไทยในช่วงกรกฎาคมปีหน้าซึ่งหนุ่มเจมส์จิรายุยังได้รับเลือกให้เป็นแอมบาสเดอร์ของงานโสภิดาสุขันโทรายงานจากโตเกียวประเทศญี่ปุ่นคุณโสภิดาไปเกาะติดอยู่ที่นั่นเลยนะคะสำหรับสิ่งที่น่าสนใจของงานโตเกียวเกิร์ลคอลเลกชันนี่คือว่าพอมีเดินแฟชั่นโชว์เสร็จปุ๊บสามารถสั่งซื้อเสื้อผ้าได้เลยแล้วเสื้อผ้าก็เป็นแบบที่สามารถใส่ได้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะบรรยากาศชีวิตประจำวันในญี่ปุ่นของหนุ่มเจมจิเป็นยังไงเดี๋ยวคุณโสภิดาสุขันโทจะมีรายงานมาให้ชมกันด้วยในวันพรุ่งนี้นะคะ